Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. พี่ครับมาส่งข้าวครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ก็ผมชื่อในเกมก็ซุปเปอร์บัตนะครับผมชื่อเล่นชื่อบัตชื่อจริงก็นันทวัฒน์อยู่สวัสดนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นสตรีมเมอร์อยู่สังกัดบูเซนนะครับผมแต่ก็แข่งให้ทีมแซ่ซีเก็ตซึ่งเป็นแบบว่าสำหรับเหล่าสตรีมเมอร์มาแข่งกันแก้เซียนกันเฉยก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะเล่นเอนเตอร์เทนใช่อยากแข่งอะไรอย่างนี้อยากแข่งใช่ครับผมโอเคคำถามต่อไปนะครับผมซูเปอร์บัสเนี่ย IGN เนี่ยได้มายังไงครับผมใครเป็นคนตั้งให้หรือแบบมีแรงบันดาลใจมาจากโปรคนไหนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเอาจริงเลยใช่ไหมพี่คือตอนสมัยเล่นอยู่นิวนะรู้สึกอยากกินแบบซูเปอร์ขาไก่อะไรอย่างเงี้ยซูเปอร์ขาไก่ประมาณนั้นก็เลยมาเฮ้ยเราตั้งชื่อในเกมดีกว่าซูเปอร์บัสอ๋อจริงๆไม่ใช่จริงๆมันตามโปรเพลเยอร์คนหนึ่งสมัยแบบว่า CGO อะไรเงี้ย CGO คือแบบว่าเราเห็นเขาตั้งชื่อว่า Super Kio อะไรเงี้ยตอนที่เขาแข่งเกมแล้วเขาลั่นมากอะไรเงี้ยก็เลยมาตั้งแบบว่าเออเป็น Super Bus อะไรเงี้ยชื่อก็คือ Super แล้วก็ต่อด้วยชื่อเราที่ชื่อ Bus อะไรเงี้ยครับใช่ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากโปรเพลเยอร์คนหนึ่งใช่ครับผมทีนี้ตั้งแต่เริ่มเล่น FPS มาเนี่ยCounter Strike จนมาถึง Valorant เนี่ยอยู่กับ Counter Strike มากี่ปีครับผมโอ้โหตั้งแต่เริ่มเล่นจนได้มาแข่ง Counter Strike ประมาณ 5-6 ปีได้ครับว้าวคือผมอาจจะเริ่มช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าเอาจริงคือเกมมันก็เปิดมาสักพักนึงแล้วล่ะตอนนั้นน่ะแต่คือแบบตอนที่เรียนอยู่นิวใช่มั้ยก็แบบเอ้ยเล่นแล้วตอนแรกก็คือเล่นกับแบบรุ่นพี่เล่นกับรุ่นน้องอะไรเงี้ยแต่คือยังไม่ได้เก่งอะไรมากก็เลยแบบว่าเฮ้ยกลับมาไทยก็เริ่มเล่นไปเรื่อยๆเริ่มเล่นไปเริ่มไต่ระดับตัวเองจนถึงแบบว่าเออเราเล่นเป็นแล้วนะเราเริ่มเล่นเป็นแล้วก็เลยแบบว่าเออได้เริ่มแข่งเริ่มอะไรก็สมัยก่อนนี่คือถ้าเกิดเรายังไม่ใช่ทีมระดับท็อปๆเนี่ยมันอยู่ยากมากเลยนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นทีมนึงที่แข่งแล้วจนได้มางานแลนมันเป็นความใฝ่ฝันของเกมเมอร์ทุกคนเลยนะที่แบบอันนี้ถูกต้องเฮ้ยอยากมาแข่งแลนว่ะอยากมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแม่งแบบเริ่มแข่งประสบความสำเร็จได้มาแลนเริ่มได้เข้าโปรลีกเฮ้ยแม่งก็เริ่มมีไฟว่าเฮ้ยแม่งเรามาแล้วว่ะอะไรประมาณนี้ครับผมมันเลยบีย้อนขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เราได้แข่งขันต่อไปพอแข่งเริ่มแข่งอะไรเสร็จเกมมาลูแลนด์มาตอนแรกเราคิดเราไม่มาเล่นหรอกเกมอยากเกมแม่งดูอนิเมะไงไม่รู้ว่าดูแบบพลังภายในจัดเลยสกิลเรามีสกุลสกิลด้วยพักเรียกพอมาเล่นติดชอบแล้วตอนนั้นอ่ะเราต้องพูดตรงๆว่าตลาด CGO ในไทยเนี่ยมันเริ่มซาลงใช่ไหมเราก็เลยชวนเพื่อนมาเฮ้ยมาทำไหมอะไรเงี้ยแต่ละคนก็มีหน้าที่การงานนะมีหน้าที่การงานก็เงินเดือนก็สูงๆกันทั้งนั้นเลยเราคิดว่าถ้าเกิดเราดึงเพื่อนออกไปจากงานเนี่ยเราให้มาแข่งเกมเนี่ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ใช่ก็แบบว่าเฮียแบบใจหายเหมือนกันเฮียถ้าเกิดแม่งแบบไม่ประสบความสำเร็จแล้วแม่งแบบว่าจะกลับไปทำงานได้ไหมวะอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องแบกด้วยอะไรเงี้ยมันต้องเลือกใช่คือมันต้องเลือกใช่ครับผมโอเคโอเคก็ถือเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครรู้นะจริงจาก Counter Strike มา Valorant นี้โอเคเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะก่อนที่จะมาเป็นนักแข่งเกมอาชีพเนี่ยเราทำอะไรมาก่อนยังไงเป็นใครอะไรยังไงบ้างคือทำงานอยู่ที่บ้านครับผมนำเข้าอาหารทะเลซีฟู้ดอะไรเงี้ยครับผมนำเข้ามาขายในไทยอะไรเงี้ยก็ทำกับที่บ้านแล้วก็เล่นเกมก็คือเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วครับผมก็ได้มารู้จักกับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆน้องๆก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่เล่นเคาน์เตอร์เลยก็คือ 6-7 ปีแล้วมั้งที่รู้จักกันมาก็เป็นอะไรที่นานนะก็ถือว่าแบบเฟรนด์ชิพประมาณนั้นโอเคแล้วเดี๋ยวเรารู้จักกับใครก่อนคนแรกเลยที่เราไอ้กอล์ฟรู้จักไอ้กอล์ฟชาลาล่าก่อนคนนึงคนแรกเป็นทีมแรกที่เคยทำแข่งด้วยกันเลยนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งแรกช่วงแรกๆเลยใช่แล้วคนที่2นี่น่าจะเป็นไอ้ตาลคนที่ถ้าเกิดเรานับกับคนที่ยังอยู่ในทีมอยู่นะครับไอ้ตาลแล้วก็น้องลำเอ็มส่วนทีนี่จะเป็นคนสุดท้ายเลยใช่ครับผมเพราะว่าเป็นน้องใหม่สุดท้ายใช่ที่เพิ่งเข้ามาทีมมาโอเคครับผมก็ถือว่าอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรนะพูดถึงเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ทีมนะแต่เป็นครอบครัวใช่เป็นเพื่อนพี่น้องอะไรกันก็คือแบบดูแลกันนะครับคนภายนอกดูเข้ามาแล้วก็รู้สึกดูรักกันมากเลยนะคือเอารักกันมากแต่ก็แบบบางทีก็เกลียดกันมากเหมือนกันคนภายนอกก็อาจจะมองออกว่าที่ด่าเนี่ยด่าจริง
โอเคแล้วสมัยตอนที่เราแข่งเนี่ยมีแมตช์ไหนหรือทัวร์ไหนที่เรารู้สึกชอบและประทับใจมากที่สุดถ้าเกิดเป็นทัวร์ใช่ไหมใช่ใช่ลาเชนคอลิฟายรอบแรกสเตจแรกสเตจแรกที่แบบคัดรวมทั้งโซนเอเชียเลยเป็นโซนเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นอินโดมาเลเซียสิงคโปร์ไทยอะไรเงี้ยมาคัดรวมกันใช่เรียกได้ว่ามันเป็นตั๋วใบสุดท้ายที่ทุกคนต้องแบบมาต่อยตีกันเพื่อที่จะใช่ฟันศอกกันหน้าแตกกันยับเลยทัวร์นั้นคือแบบว่าต้องเป็นแชมป์เท่านั้นถึงจะได้ไป World Champion Tour เจอทีมตึงๆมากมายจากเกาหลีเงี้ยทัวร์แรกเขาไปไอร์แลนด์เขาได้ที่3ในทัวร์ไอร์แลนด์ซึ่งแบบไปเจอกับทีมต่างประเทศแข็งๆมากมายแต่เราก็ผ่านมันมาได้โอเคแล้วพอเราได้รู้สาวแล้วเราจะเจอกับคู่ไหนคู่ไหนเนี่ยความรู้สึกแรกที่เราเห็นว่าเราไปเจอกับใครบ้างเนี่ยเอาจริงความรู้สึกแรกคุยกับทีมว่าทำให้เต็มที่พอไม่ต้องหวังอะไรทั้งนั้นสเต็ป by สเต็ปราว by ราวทำให้เต็มที่ทำตามซ้อมใช่ก็คือไม่ได้คุยว่าทำตามซ้อมนะครับเฮ้ยเล่นกันไปให้เต็มที่อ่ะทำแบบคุยกันเยอะๆทำให้มันออกมาดีที่สุดแค่นั้นเองเราจะได้ไม่เสียใจอยากจะทำอะไรไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกบอกเพื่อนก่อนว่าจะทำอะไรแล้วเพื่อนนึกออกว่าจะช่วยไงแล้วก็ช่วยไปแค่นั้นเองประมาณนั้นก็รู้สึกดีใจที่เราผ่านตรงนั้นมาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทีมที่ต้องบอกว่าตอนนั้นที่ผมยังแข่งอยู่เนี่ยมันเป็นทัวร์ที่แบบสนุกมากเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันหมดแล้วก็เราก็พยายามมาด้วยกันอะไรไปด้วยกันผลสุดท้ายเราก็โชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเออแบบว่าเราเล่นกับเพื่อนนะในสายตาคนอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่แบบเก่งมากหรือว่าเพลเยอร์ที่แบบไฮเทียอะไรมากนะครับแต่คือเราโชว์แล้วว่าเรารวมกัน5คนแล้วเราสามารถไปโวลด์แชมเปี้ยนได้นี่คือทีมใช่ทีมทีนี้เนี่ยอยากให้บัสจัดอันดับ3โปรเพลเยอร์ในดวงใจไม่ว่าจะโซนไหนก็ได้ที่แบบเรารู้สึกแบบชอบที่สุดเริ่มจากอันดับ3ไป1ก็ได้อะเพลเยอร์ในดวงใจ3คนน่ะขอสัก4คนได้ไหมก็คือเป็นเพื่อนร่วมทีมผมตอนนั้นที่แบบว่าผมคิดว่าเออแม่งคือแบบเป็นไลน์อัพที่เราโอเคมากที่สุดแล้ว4คนก็คือคนในทีมตอนนั้นที่ไลน์อัพมีไอ้ตาลไอ้เอ็มไอ้ก๊อฟไอ้ลำที่ผมคิดว่าเออแม่งแบบเอ้ยเนี่ยแหละคือสุดๆแล้วเพราะว่าปกติเปิดสตรีมมาก็ไม่ได้ดูใครเลยนอกจากผู้หญิง อันนี้เป็นเรื่องที่ใครต่างคนก็เรื่องที่ทุกคนควรเข้าใจกันนะ ไม่มีหรอกครับว่าเจอไปผมไปพิมพ์ช่องผู้ชายสู้ๆครับน้องสตรีมต่อไปนะอะไรอย่างงี้ไม่มีเราไม่มีการล้อเล่นตลกไม่มีไม่มีจริงจังเลย จริงจังเลยเรามุ่งเลยสู้ๆครับน้องน่ารักมากครับ เรามุ่งเลยจริงๆเราก็ไม่ได้หวังอะไรแหละไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังอะไรจริงๆครับแต่ก็ถ้าพลาดมาก็เจอกูอย่าพลาดนะฮะโอเคก็เป็น4คน3โปรเพลเยอร์ในดวงใจนี่เป็นคำตอบที่รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังมานะว่าบัตจะตอบแบบนี้นะแต่รู้สึกว่าบัตเนี่ยรักทีมรักเพื่อนมากจริงใช่ก็คือแบบว่าเอาจริงโปรเพลเยอร์มันก็มีแล้วที่เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะชอบเทนชอบชาวชอบคนนู้นคนนี้ใช่ไหมแต่สำหรับผมก็คือผมให้4คนเนี้ยเป็นแบบว่าในดวงใจผมเลยใช่ทีนี้เนี่ยเรามาอยู่กับปัจจุบันตอนนี้เราเป็นสตรีมเมอร์ให้กับฟูลเซนต์โอเคแล้วก็เป็นนักแข่งของ31ครับผมชีวิตหลังจากการรีไทร์แข่งเนี่ยมาเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยต่างกันยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงกับมันรู้สึกยังไงกับมันเหรอผมรู้สึกว่ามันก็ไม่มีความเครียดมันไม่มีความเครียดเพราะว่าตอนที่เราแข่งอยู่เรายังแบบเป็นน้ำนักแข่งอยู่เนี่ยเราต้องซ้อมแทบทุกวันอะหยุดก็อาจจะแบบหยุดวันอาทิตย์วันเดียวบ้างหยุดเสาร์อาทิตย์บ้างซ้อมจันทร์ถึงศุกร์ตื่นมาเราก็ต้องคิดแล้วว่าเพลเราเนี่ยเฮ้ยเราควรหาเพลใหม่ๆมาเล่นนะเพื่อให้คนจับทางเราไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยยิงต้องยิงให้ชัวร์มากขึ้นอะไรมันคิดเยอะครับผมเวลาเราแบบไปซ้อมแล้วมันทำพลาดมันเครียดมากแต่พอเปลี่ยนกลับมาเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยเรากำหนดแค่เวลาสตรีมของเราคอนเทนต์อะไรหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบมันดูแบบเฮ้ยตลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สำหรับผมอ่ะคือผมมองว่าผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นตัวผมเองเวลาผมสตรีมอ่ะผมจะเริ่มกี่โมงนี่ผมก็จะถ่ายสตอรี่บอกแล้วว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มสตรีมกี่โมงนะอะไรประมาณนี้ผลสุดท้ายคือการที่แบบว่าผมมาเป็นสตรีมอ่ะผมว่ามันเป็นตัวผมเองดีแบบดีที่สุดแล้วเพราะว่าผมมีความสุขที่แบบจะแบบสตรีมหรือว่าแบบเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วให้มันมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยครับผมคือมันก็เป็นทางที่เราจับได้แล้วก็รู้สึกเข้าขาแต่มีเรื่องเครียดนิดหน่อยก็แบบเฮ้ยต้องทำงานนี้นะต้องสตรีมงานนี้นะทำให้ถูกต้องนะอะไรเงี้ยมันก็มีแบบเล็กๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยมันไม่มีอะไรที่แบบสบายใจ 100% อะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบว่าเราก็ทำให้มันเต็มที่ใช่แค่นั้นเองพอมาจับทางเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยรู้สึกประสบความสำเร็จมากกว่าไหมเอ่ยถามว่าประสบความสำเร็จมากกว่าไหมผมว่ามันเท่าๆกันแหละครับเพราะว่าตอนที่เป็นเพลเยอร์ก็รู้สึกว่าก็มีความสุขสนุกไปกับมันแต่เพียงแค่ว่าเครียดเยอะกว่าตอนสตรีมเท่านั้นเองมันสุขต่างกันใช่มันสุขต่างกันได้เล่นกับเพื่อนได้อะไรมันก็สนุกอยู่แล้วใช่ไหมครับได้แข่งได้แบบ
จริงจังอะไรเงี้ยมันก็แบบโหมดที่แบบโหคุยกันแบบนะบางทีคนลุกนะแบบเฮ้ยเชี่ยทำไมเราเล่นเพลงนี้ออกมาได้ได้ไงวะอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมแม่งคอแผนแบบเราแบบกล้าคอออกมาได้ไงวะให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ย้อนกลับมาดูใช่โอเคโอเคโอเคจากที่หลายคนนะได้รู้จักกับซุปเปอร์บัตนะครับผมจากทั้งการเป็นนักแข่งวาโลแรนต์อาชีพเนี่ยจนผ่านตัวเป็นสตรีมเมอร์ให้กับฟูลเซนเนี่ยสังกัดปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นความสามารถในการเอนเตอร์เทนผู้ชมของบัตในหน้ากล้องมากมายเลยสนุกสนานกันจริงๆนะฮะและแน่นอนว่าช่องแชทของบัตเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆอย่างที่บอกไปสิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยที่รักคุณจริงๆเนี่ยโคตรจะเรสเพคคุณเลยคือความจริงใจของคุณมันโคตรจะมากมายเลยผมมองว่าสำหรับคนที่เข้ามาติดตามเราเนี่ยเขาก็ชื่นชอบเราใช่ไหมพี่แต่คือเราจะตอบแทนเขายังไงเพราะว่าการที่คนจะมาติดตามเราเนี่ยมันก็ยากนะสำหรับคนที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นอะไรกันมาก่อนแต่เขามาดูเราสตรีมแล้วแบบชื่นชอบในตัวเราเราจะตอบแทนเขากลับยังไงก็โดยการที่ผมคิดว่าเออเขามาซัพพอร์ตผมก็อยากซัพพอร์ตพวกเขากลับบางคนอาจจะคิดว่าซับหนึ่งมันก็แค่ซับที่แบบว่าเออทำให้ผมจำในตัวเขาได้แต่ไม่ใช่ครับผมคือเขาอาจจะมีทุนทรัพย์อยู่แค่นั้นแต่คือสำหรับบางคนนะอาจจะไม่มีโอกาสจับเกมมิ่งเกียร์ดีๆบ้างอะไรดีๆบ้างผมก็ทำได้โดยการที่รวบรวมแบบทุนที่เขาซับผมมาเนี่ยตัดในส่วนนึงมาแบบซื้อของแล้วก็ทำกิฟต์เอาเวย์สำหรับซับประมาณนั้นก็มีเมาส์มากมายเลยโลก้าผมแจกเยอะมากเลยตอนนั้นทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์นะ พี่ไอ้ดูภูมิใจตัวผมมากเลยตอนนั้นซึ่งอันนี้ต้องให้พี่ไอ้คอนเฟิร์มนะว่าไม่ได้ขอพี่ไอ้ฟรีตอนนั้นนะไอ้ฉันบอกว่าเฮ้ยสปอนมาเนี่ยมึงแจกฟรีปุ้ยผมอุดหนุนพี่ไอ้จริงเพราะว่าพี่ไอ้ก็สปอนสังกัดผมซึ่งผมมองว่าการที่อุดหนุนแบบสปอนเซอร์ตัวเองนี่มันก็เหมือนช่วยเหลือกันไปมาได้ทีนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่ามันมีช่องแชทที่แบบแม่งแย่เลยมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นให้เรารู้สึกแย่เนี่ยคือแน่นอนมันต้องรู้สึกแย่มันมีอยู่แล้วใช่แต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าบัสเนี่ยจัดการกับความรู้สึกยังไงเวลาตัวเองอยู่หลังกล้องหลังกล้องเหรอหลังกล้องผมไม่เคยรู้สึกเฟลเลยไม่เลยด้วยความที่เราเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาอยู่ตลอดเวลาใช่ผมรู้สึกว่าผมปลดปล่อยไปหมดแล้วตอนที่มันท็อกซิกมาผมก็เลยด่ากลับหมดเลยณตอนนั้นเลยณตอนนั้นเราไม่มาจัดการหลังกล้องแต่คือก็มีแบบว่าไม่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างคือดาบคือก็แบนไปบ้างอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเกิดเห็นก็คือผมก็สวนกลับเลยครับ เพราะว่าการที่คนที่มาด่าเราแล้วแบบว่าจะให้เราแบบควบคุมสติอารมณ์ตัวเองอย่าไปด่าเขากลับก็บางทีผมก็ทำได้นะแต่คือถ้าเกิดผมทุบได้ไหมผมก็ด่ากลับเหมือนกันแค่นั้นเองส่วนนั้นมันกลายเป็นคาแรคเตอร์ของเราไปแล้ว ด้วยปริยายใช่ทุกคนรู้โลกรู้ว่าบัตรรู้ว่าผมเปิดการสวนกลับแน่นอนเปิดการสวนกลับแน่นอนไม่ธรรมดาจริงนะชายคนนี้โอเคนี่ถ้าเป็นนักมวยนี่หมัดยับนี่คือฮุกบ้าคือฮุกไว้หลับแล้วกูฮุกกลับโอเคโอเคโอเคทีนี้เนี่ยอยากให้ซูเปอร์บัสฝากทริคการเล่นหน่อยได้ไหมฝากทริคการเล่นเหรอพี่ใช่ในทุกด่านเลยผมอยากจะบอกสำหรับคนเล่นดูเอลยึดถือคติเดียวเลยนะครับผมบางทีการที่เราจะทำเกมอะไรสักอย่างเนี่ยเราบอกเพื่อนว่าเราอยากได้ของตรงไหนอะไรตรงไหนที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการเล่นดูเอลเลยอย่ากลัวตายในชีวิตจริงครับคือในเกมเราหน้าที่เรารู้หน้าที่คือบางทีมันอาจจะมีจังหวะแบบว่าเฮ้ยให้เพื่อนไปทำตรงอื่นแล้วเราก็เดินกับเพื่อนอีกคู่นึงอะไรเงี้ยมันก็อยู่ระบบแบบแผนใช่ไหมแต่อย่ากลัวตายในชีวิตจริงเพราะว่าในชีวิตจริงเรายังนั่งจับคีย์บอร์ดกับเมาส์อยู่ทำในสิ่งที่ต้องทำครับผมคุยกับเพื่อนว่าจะทำอะไรแค่นั้นคุยให้รู้เรื่องว่าเออเราจะเดินอย่างนี้นะให้เพื่อนซัพพอร์ตเราในเพราะว่าทีมนึงเนี่ยมันมี5คนเพื่อนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเต็มที่แล้วเพื่อให้เราเปิดได้คิวแรกได้ตำแหน่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับผมอย่าไปกลัวอย่ากลัวแต่ในชีวิตจริงใช่แล้วก็คอแผนกันคอแผนกันพูดให้เยอะๆเลยพูดในสิ่งที่มีประโยชน์นะไม่ใช่แบบมาเนี่ยไม่รู้เรื่องโวยวายเกมนี้ไม่เอานะอย่าดีผมตอนนี้เป็นต้นโอเคฮะเดี๋ยวเข้ามาในสู่ช่วงถามไวตอบไวนะครับผมคอนโทรลเลอร์กับดูริทดูริทก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวสวยข้าวสวยอาบน้ำ1ครั้งต่อวันหรือ2ครั้งต่อวันไม่อาบเลย พี่บุ้งกับไข่มุกไข่มุกพี่บุ้งกับพี่เอ๋ยโอ้โหอันนี้เลือกยากเลย ต้องกราบนะก่อนจะตอบอ่ะกราบเลยก็เอาไปไม่ได้อยากเลือก2คนนะพี่แต่ก็คือเอาพี่บุ้งแล้วกันพี่บุ้งนะ เดี๋ยวเสียใจบอกพี่เอ๋ยหน้ากล้องด้วยพี่เอ๋ยเอาจริงมันเป็นคอนเทนต์พี่คือพี่บูมมันบังคับผมอันเนี้ยคือเขารู้สคริปต์กันอยู่แล้วอันเนี้ยจริงๆทำเพื่อความสบายใจของพี่บูมนะพี่น่าจะเข้าใจผมฝากพี่เอ๋ยถ้าดูคลิปนี้แล้วอย่าหยุมหัวบัตรนะขอร้องใช่เพราะแต่อย่าลืมนะค่ากับแก้มเมื่อคืนนะพี่ตกลงกันไปแล้วนะโอเคโอเคสำหรับคำถามวันนี้นะฮะขอบคุณทุกๆอย่างเลยที่บัตรตอบมามันเป็นอินไซต์ที่บางคนหรือหลายๆคนที่ติดตามบัตรเนี่ยไม่รู้มาก่อนหรืออาจจะผ่านหูมาบ้าง
ใช่ครับผมอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนหรือไม่เป็นประโยชน์เลยก็ได้อาจจะได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ที่เป็นขวัญใจสตรีมเมอร์เป็นขวัญใจชาว Valorant ชาวไทยโอเคเดี๋ยวให้บัสฝากผลงานนะฮะเร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรบ้างร่วมกับใครบ้างหรือว่าการแข่งขันอะไรอย่างงี้ฝากผลงานผลงานเร็วๆนี้แหละครับอาจจะไม่มีอะไรมากครับนอกจากแล้วผมวันนี้ก็จะมานำเสนอสินค้านะครับผมเป็นเมาส์ที่กำลังจะออกมาขายในเร็วๆนี้นะครับผมคือ Loga Exclusive นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่เลยนะเป็นตัวใหม่เลยซึ่งมีแค่100ตัวเท่านั้นซึ่งอยู่ที่ผมตัวนึงแล้วก็เหลือ99ตัวก็เพื่อนๆก็ไปจับจองกันเองแล้วกันครับผมแล้วก็จะมีคีย์แคปของไข่มุกนะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สีฟ้าก็จะประมาณนี้นี่ครับผมประมาณนี้นะครับก็ทุกคนก็ไปจับจองกันได้นะครับผมทักไปที่เพจโลก้าได้เลยแต่เมาส์ผมยังไม่เปิดให้ดูหรอกแต่คือข้างในก็คือสวยมากเข้ามือมากแค่นั้นเองครับก็ทุกคนไปจับจองก็ได้ตอนนี้เหลือแค่99ตัวนะครับเพราะตัวนี้อยู่ที่ผมแล้วเจอกันครับเพจโลก้า